ท้าวพันธะสารนุรักษ์เจ้าจอมเพิ่มในรัชกาลที่5ท้าวพันธะสารนุรักษ์หรือเจ้าจอมเพิ่มในรัชกาลที่5สกุลรัตนทัศนีตำแหน่งผู้ช่วยราชการพระคลังข้างในและเป็นกวีหญิงแห่งราชสำนักและเป็นผู้สร้างวัดเสมียนนารีต่อจากมารดาของท่านคือท่านขำท่านเป็นธิดาขุนสมุทรสาครและท่านขำเสมียนพระคลังในท่านขำเป็นธิดาพระยาวิเศษภักดีเจ้าเมืองสงขลาคนที่3เจ้าจอมเพิ่มเกิดเมื่อปีมะเสงพ.ศ. 2400เมื่ออายุ5ขวบได้เข้าถวายตัวเป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อยู่ในละครสำรับเล็กได้เป็นลูกศิษย์ของคุณโตแย้มอีเหนาครั้นถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออายุได้17ปีทรงพระกรุณายกขึ้นเป็นเจ้าจอมอยู่งานได้รับพระราชทานเบี้ยหวัด2ช่าง10ตำลึงและได้รับพระราชทานเงินกลางปีอีก5ช่างต่อมาได้รับพระราชทานหีบหมากกระไหลทองและหีบหมากตราจุลจอมเกล้าต่อมาในวันที่15เมษายนรัตนโกสินทร์ศก130ตรงกับพ.ศ. 2454ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรให้เป็นท้าวพันธะสารนุรักษ์ตำแหน่งผู้ช่วยราชการพระคลังข้างในถือศักดินา800พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงเล็งเห็นอุปนิสัยและความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าจอมเพิ่มว่าเป็นคนฝ่ายความรู้จึงโปรดให้พระยาศรีสุนทรโวหารเป็นครูสอนหนังสือตลอดจนกราบกรอนโคงฉันให้ท่านเปิดการสอนที่มุกกระสันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียนการแบบติวเตอร์ตัวต่อตัวตั้งแต่10นาฬิกาถึง13นาฬิกาของทุกวันวันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาขณะที่คุณจอมกำลังเรียนลิตรและกราบกรอนโคงฉันอยู่ทรงเห็นว่ามีฝีมือในเชิงกวีของท่านไม่เลวเลยพระยาศรีสุนทรโวหารก็กราบบังคมทูลว่าเจ้าจอมเพิ่มมีหัวทางนี้น่าจะเป็นกวีหญิงแห่งราชสำนักได้จึงเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากเพราะพระองค์เองมีพระราชประสงค์จะมีคู่โต้เชิงกวีจึงพระราชทานเงิน3ช่างและหีบหมากกระไรทองให้เมื่อเรียนจบวิชาแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดให้เจ้าจอมเพิ่มได้ตามเสด็จไปตามที่ต่างๆได้มีโอกาสชมภูมิประเทศที่สวยงามเพื่อที่จะฟักเป็นบทกวีในมันสมองจึงโปรดเกล้าให้ตามเสด็จพระราชดำเนินทุกแห่งไม่ว่าใกล้หรือไกลเช่นคราวหนึ่งเสด็จอ่างศิราและเขาสามมุกพระเจ้าอยู่หัวทรงม้าคุณจอมก็นั่งเกวียนตามเสด็จเจ้าจอมเพิ่มถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่14เมษายนพ.ศ. 2494ในรัชกาลสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสิริอายุได้94ปีท่านมีอายุยืนนานมากถึง6แผ่นดิน